คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมคิวเอตาของค่ายพีพีนั่นเองนะครับทุกคนก็คลิปนี้จะถูกที่917นะครับทุกคนทุนนี้ก็เหลือมาจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็เอามาจัดต่อกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อวิสปินไปก่อนเลยนะครับรอบนี้ก็จะไปก่อนเลย400นะครับผมไปครับทุกคนเกมนี้เบนน้อยก็บอกเลยว่าถ้ามีวายมาสวยๆเนี่ยได้เป็นพันเหมือนกันนะครับผมโอเคสามตัวปกติเนาะดอกแรกมีวายมาคูณ3ดอก2คูณ2สวยอยู่นะครับเนี่ยถ้ามีต่อมาอียิ่งแจ่มนี่อันนี้ก็มองดูไม่ได้แย่นะพอแบบแถวเดียวกันได้ไหมฮะตัวแพง76นะครับผมมาเถอะมาอีกเถอะนะมาแค่2ตัวไม่ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่นับนะก็ไม่เข้าลายเลยอันนี้ก็มาไม่เข้าลายเจ็ดสิบหกนะครับผมเฮ้ยได้ช็อตนี้586โอเคก็จะไปที่828เนาะใครจะไปคิดว่ามารอบสุดท้ายแบบนี้นะแทนที่จะมาตอนรอบเหลือนะครับทุกคนมาตอนรอบหมดซะแล้วสวยจัดเลยนะครับเนี่ยจะปีก400นะครับผมคุณ2มานะครับทุกคนคุณ3มาคุณ2มาอันนี้ไม่รู้ลายไหนอ่ะต้องลายตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้ปะ211ผมว่ารอบนี้ต้องได้แล้วแหละไป4รอบได้แล้วแหละครับทุกคนแบบเนี้ย125นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เยอะเท่าไหร่ตัวแพงมาข้างหน้าดีนี่ตัวถูกนะครับผม117ขอตัวแพงเถอะคุณสวยแล้วนะโอ้มีแต่ตัวถูกคุณเยอะแล้วนะครับเนี่ยเท่าไหร่ทุกหลายด้วย350ตีหนึ่งรอบแล้วตัวแพงไม่มาเลยครับทุกคนก็คุณสวยแล้วตัวแพงไม่มาแบบนี้ก็โอเคแล้วนะวิตัวแพงมาเอาเรื่องตัวนี้กับตัวนี้ไม่เข้าคูณ327โอเครอบนี้ก็จะไป400นะครับทุกคนได้มา 1,375 นะครับผมได้อยู่เท่าไหร่แล้วเอ่ยอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาอันน้อยๆแล้วเนาะเอาไงดีเอ่ยไปต่อก็ควรจะไม่มาอีกนะครับเนี่ยที่400แล้วกันไม่มาละพอเลยนะครับทุกคนอย่างน้อยมีกำไรบ้างก็ยังดีนะแต่ก็ไม่ได้หวังตามคืนแล้วนะครับทุกคนเล่นให้รอดไปวันๆพอนะครับผมสำหรับค่ายนี้นะก็ตามคืนไม่ไหวนะครับทุกคนเสียไปเยอะแล้วนะครับผมนอกจากว่ามีแจกหมื่นหมาถึงจะใช้ได้นะเฮ้ยรอบนี้รู้สึกว่าวายมาดีนะครับเนี่ยปกติวายจะไม่ได้ออกดีเท่าไหร่นะมีเล่นครั้งแรกอะวายออกดีมากเลยนะครับแล้วก็วายออกไม่ดีมาพักหนึ่งเลยเนาะรอบนี้เพิ่งจะมาออกดีนะครับผมไม่มาพอแล้วนะไม่มานี่แล้วจริงนี่จริงๆอะไม่อยู่ต่อด้วยถ้าอยู่ต่อไปก็หมดนะครับผมไม่มาเลยออกมาดีช่วงแรกแล้วช่วงหลังไม่มาเลยโอเคก็จบไปที่135พอดีกว่าครับทุกคนโอเคก็สำหรับPP ในวันนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้มา 1,000 นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่า PP เล่น2รอบนะครับคลิปแรกก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เสียอะไรเนาะเพราะว่าผมเอาทุนจากคลิปแรกมาเล่นต่อนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่า PP 2รอบเนี่ยเราได้กำไรมา 1,000 นั่นเองนะครับทุกคนก็ดีครับทุกคนดีกว่าเสียนะครับเสียมาหลายวันแล้วช่วงนี้ก็ถ้าได้เท่าตัวก็หวังเท่าตัวดีกว่านะครับทุกคนไปต่อทีไรผมยับตลอดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับทุกคน